ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับมื้อนี้มาอยู่สนามหลวงครับสนามหลวงนั่นฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นสนามหลวงมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาร้านรวมตรักเงินครับเพื่อที่จำหน่ายพวกไอ้อะไรอะไรเกี่ยวกับเพชรสอยนะครับตลับไมคอนตลับเงินแท้ตลับพระกอบพระพวกนี้ครับเพื่อสิจำนายพวกอะไรที่เขามาเฮ็ดสอยนี่แหละครับเห็นเพื่อนๆถามหาผมมือนี่ก็เลื้อยสีผ้ามาเบิ่งครับนี่ผมมาฮอดแล้วพี่น้องนี่เลี้ยวไปถนนท่าพระจันทร์อยู่ตรงขามกับสนามหลวงเด้อนี่ถนนท่าพระจันทร์ฮอดแล้วพี่น้องผมก็สิเลี้ยวเข้าไปนี่ล่ะในถนนท่าพระจันทร์พี่น้องมาก็บ่ต้องงงครับข้ามไปฟังพุ่นเลยครับนี่ครับทางทั้งนี้ก็สิเป็นเอียงล่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ่แม่นบ่ผมก็ว่าแม่นนั่นล่ะผมก็สิข้ามไปฟังพุ่นล่ะมันจังสิมีมื้อนี้สิพาไปเบิ่งร้านเพิ่นครับข้ามมาแล้วครับพี่น้องนั่นร้านเพิ่นสู่ร้านเพิ่นน่ะร้านรวมตรับเงินเพิ่นจำหน่ายพวกเงินแท้และกะสตาเลสก็มีครับกอบเลสก็มีทั้งแบบแพงแบบถือถ้าเป็นเงินนี่ก็ค่อนข้างสิแพงแน่ครับป๊าดอะไรเพิ่นนี่เต็มเลยครับผู้ใดมักเฮ็ดสอยเฮ็ดพวกนี้เกี่ยวกับสอยอยู่แล้วนี่ถือขิ้งเพิ่นแท้ล่ะมีสุยางสุแนวนี่เอาไปเฮ็ดห้อยสอยมั้ยครับเพราะว่าเฮาสิทักเสือกเทียนเฮาก็ไปประดับได้ครับพี่น้องสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่บ่ควรพลาดเลยนี่เห็นบ่มีเบิดสุอย่างสุแนวหัวขุนนี่อันนี้เป็นอันตลับเงินก็มีพระทุกรุ่นทุกแบบทุกลายเพิ่นเฮ็ดไว้งามๆครับมีทั้งแบบเพ่นสีบ่เพ่นสีมีทุกรุ่นรอบพระให้เอาพระมาใส่ให้เพิ่นใส่ให้ก็ได้ครับอันนี้เป็นไม้คอนเพิ่นว่าบ่ลอกบ่ดำอันข้างบนนี่เป็นกรอบเลดก็ที่ถูกลงมาจักหน่อยพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าร้านนี่สิแพงมีทั้งแบบแพงแบบถูกอยู่ที่กำลังทรัพย์ของเฮาว่าเฮาสิมักแบบใดพวกอะไรเพิ่นนี่เบิดสุอย่างสุแนวตะขงตะขอห่วงอันนั้นอันนี้ของมาหลอดปลอดปองมีเบิดพุ่นถือขิ้งครับมีฮอดแบบไม้ควันเอามาประดับสอยเฮาเฮาอยากได้สอยแบบไดเลดแท้นี่หัวขุนผมซื้อมาหลายอันอยู่พี่น้องห่วงก็เป็นห่วงมองไอ้เขาเอื้อนอีหยังล่ะเปิดปิดได้น่ะก็มีพุ่นน่ะมันมีอะไรเต็มอยู่เฮาไปเฮ็ดสอยได้ครับเอาไปเฮ็ดสอยไปตกแต่งสอยเฮาสําหรับเพื่อนๆที่เฮ็ดงานเกี่ยวกับอันพวกงานถักงานหยังนี่ก็เอาไปเฮ็ดได้ครับผมว่าถือขิ้งแท้ๆละบาทนี้เบอร์โทรร้านเพิ่นก็02 2244 215ว่าซั่นเบอร์โทรร้านเพิ่นสิขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้ให้อยู่ดอกเบอร์โทรร้านร้านรวมตลาดเงินเพื่อกระสิทรงทางพัสดุไปให้เทียพีเทียน้องอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศทางลาวเพื่อกระสิทรงอยู่นะคือว่านี่เห็นละอ่อนซ้อนอีหลีมันงามครับผู้ใดเฮ็ดเกี่ยวกับอันวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระเครื่องน่าจะเอาไปไหว้ล้านได้ครับกระสิได้เอาไปใส่ให้ลูกค้านี่ครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยพุ่นเข้ามาเบิ่งให้ร้านเพิ่นตรับชุบทองคำขาวก็มีเด้แต่มันเป็นการชุบนี่อันนี้เป็นทองคำขาวว่าซั่นอันด้านนอกบางหันเป็นอันเงินแท้อันนี้เป็นทองคำขาวกะสิราคาแพงขึ้นมาอยู่ดอกผมว่าคือว่าวะนี่ร้านเพิ่นก็มีขายพวกไอ้แนวซองพระน้ำยาล้างเงินก็มีเด้แนวใส่เหรียญแนวสะสมเหรียญ
บ่ว่าสิเป็นถุงเป็นหนังยางทางฮัททะนี่ปุ๊ดเครื่องมืออันพวกครีมพวกใดเกี่ยวกับวัตถุมงคลนั่นล่ะพวกซอยเลดซอยเลดเพิ่นก็มีพุ่นน่ะซอยเลดเพิ่นมีวัตถุยางสุแนวมาล้านนี่ก็เหมือนครบเลยบาดก็สิมีอันสร้างนางใสกรอบให้อยู่ทั้งในครับผมสมมุติว่าเฮามีวัตถุมงคลมาอยากมาให้เพิ่นใส่เฮาบ่ถนัดใส่เองเฮาก็เอามาให้สร้างอยู่ในร้านใส่ให้ครับเพิ่นก็สิจัดการให้เฮานี่ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆขายดิบขายดีหลีร้านนี่พี่น้องก็โทรไปสอบไปถามเบิ่งถ้าเพิ่นทรงก็ผมก็คิดว่าเพิ่นน่าจะทรงอยู่นะเพิ่นมีเบอร์ขึ้นอยู่นี่ผมก็สิทรงเอาเบอร์ไว้ให้พี่ให้น้องอันโทรไปเบิ่งร้านรวมตลาดเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาทั้งปลีกทั้งส่งตลาดเงินแท้ 92.5% เป็นงานมือเพิ่นว่าเป็นงานขึ้นมือท้องไม่คล่อนก็มีตลับไมคอนตลับสตเลดอะไรต่างๆสำหรับทำงานเกี่ยวกับสร้อยหุ่นมีเบิดตัวอย่างมีแหนบหอยพระแบบเลดก็มีพี่น้องวันนี้ผมกลับไปซื้อมาอยู่แหนบหอยพระนี่เพิ่นมีหอดปลอกตะกุดพุ่นเด้ปฏิเหง้าสักลากไว้จังซี่เจ้าสิเอาสันเอาเหง้าเพิ่นก็สิตัดให้เพราะว่าพื้นเฮ็ดเป็นแท่งๆไว้เป็นคือพลาสติกนี่ครับนี่นี่กรอบเงินตรับเงินแท้ลูกค้าก็มาบ่ได้ขาดสายหรอกครับพี่น้องบางคนก็มาซื้อแบบราคาปลีกราคาส่งแล้วแต่กันผู้ใดสิเอาพระมาใส่ก็ได้เลยออนซ่อนแต่อันอะไรเพิ่นนี่นะโอ้ผมก็เสียเงินหลายบาทอยู่มากแต่ละเทียนี่มาซื้อเอาไปเฮ็ดดัดแปลงใส่กับอันเสือกเทียนถักผมปุ่นแบบเลดเพิ่นก็เฮ็ดโชว์ไว้เต็มอยู่สู่รุ่นสู่แบบกรอบพระนั่นผู้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็จงฮู้นะครับว่ามีรุ่นใดแน่พระเพิ่นจังเฮ็ดเด้ครับนั่นเพิ่นสิเฮ็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเลยพี่น้องมีรุ่นนี้เอาไปบอกเพิ่นก็สิใส่ให้ครับพอดีเลยนี่ครับสะดวกสบายสู่มือนี่ครับเป็นตลับเลดได้ครับอันนี้ปกติเฮ็ดเป็นแผงๆสิให้เจ้าเลือกว่าเจ้าอันพระเจ้ารุ่นใดก็สิบอกเพิ่นเพิ่นก็สิหามาให้ครับพี่น้องเฮาอยากเอามาใส่เองอยู่บ้านก็ได้พุ่นพวกปลอกตะกุดพวกแนวใส่เหรียญใส่สะสมเหรียญนี่ๆๆปลอกแบบนี้ก็งามเด้ครับปลอกใส่ตะกุดสีทองๆนี่สวยงามอีหลีพี่อะไรแบบเลดก็มีราคาบ่แพงปานใดพี่น้องเบิ่งผมก็สิซื้อแต่พวกเลดนี่ล่ะพวกเงินแท้ผมก็สิบ่เคยเอาดอกมันแพงพี่น้องเฮาซื้อรุ่นนี้ก็ดีคือกันบ่ลอกบ่ดำคือกันล่ะเฮาสิได้มาขายได้กำลีกำไรเนี่ยถ้าไปซื้อแพงหลายเฮามาขายคนก็บ่ค่อยซื้อนําเฮาดอกพุ่นตลาดพระเพิ่นเป็นมีทุกรุ่นทุกแบบมีทั้งแบบถูกแบบแพงก็แล้วแต่พี่แต่น้องกำลังทรัพย์หรือว่าสถานที่ขายเฮาเป็นแบบใดเฮาก็ต้องเบิ่งครับไปเอาราคาแพงหลายเฮาก็บ่ไหวคือกันเพราะว่าค้าขายซุมื้อนี่ก็ยอมรับเด้อครับว่ามันขายยากนี่เฮาก็เลือกเอาแบบธรรมดาก็ได้นี่ครับราคาทรงบ่แพงนี่ครับรุ่นพวกนี้ทันอยู่ในตะกร้าทันอยู่ในกรอบกระจกเป็นเงินแท้เป็นทองคําขาวแท้นี่แพงแท้ล่ะพี่น้องนี่พวกเฮาสําหรับพวกเฮาสิเอาไปค้าไปขายเอาไปใส่กรอบพระให้ลูกค้าผมแนะนําว่ารุ่นพวกนี้นี่ดีเลยครับน่าจะไปได้กำไรพอสมควรอยู่ครับคนขายก็ต้องอยู่ได้คนมาซื้อเฮาก็ต้องพอซื้อครับบ่ถูกหรือบ่แพงจนเกินไปนี่ครับสวยๆนี่เป็นอันตลับพระเด้ครับนี่ตลับพระแบบพลาสติกแบบพลาสติกแบบสตเลดก็บ่แพงครับนี่คือถนนท่าพระจันทร์ครับพี่น้องนี่ท่าให้เบิ่งอยู่นี่ก็มีหลายร้านอยู่ดอกร้านนั้นเกี่ยวกับอันตลับพระเกี่ยวกับไอ้อะไรแต่ว่ามื้อนี้ผมพาเบิ่งร้านรวมตลับเงินครับ
ถ้ามาเบิ่งร้านนั้นร้านนี้ครับที่จริงมันมีหลายร้านอยู่ก็ให้พี่ให้น้องมาเลือกเบิ่งเอามื้อนี้มาชี้เป้าชี้จุดให้พี่น้องที่อยากมาแล้วก็ให้เบอร์โทรเพื่อพี่เพื่อน้องอยากโทรมาปรึกษาเพิ่นก่อนอยากโทรมาถามเพิ่นว่าราคาส่งราคาส่งออกประมาณเท่าใดไปต่างจังหวัดที่แพงบ่ค่าส่งอีหยังประมาณนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่แก่น้องมื้อนี้ผมก็แค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับ